สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเรามาพบกันอีกคลิปค่ะคลิปนี้เราจะนำเสนอตุ๋นมะระยัดไส้ยังไงไม่ให้ขมนะคะหรือต้มจืดมะระยัดไส้เห็ดหอมนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะThank you.
ว่าต้มไม่ยากเลยนะคะสำหรับมะระยัดไส้นะคะเพียงแต่เราต้มน้ำที่เย็นก่อนนะคะแล้วก็ปรุงทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยค่ะปรุงรสชาตินะคะก็สำเร็จด้วยประมาณนี้นะคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันคลิปหน้าค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลัง